กลับมาอันนี้ร้อนแรงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะค่ะคุณเฉลี่ยพิสุทธิ์มาค่ะอ่ะถามว่าเนี่ยเมื่อวานชวบที่พูดออกมาเนี่ยแรงสั่นสะท้านนะสะท้านนะั่นตงไปค่ะคือมันจะนำมาซึ่งอะไรมากมายข้อที่หนึ่งพี่ชั่วปปชจะต้องขอเชิญไปให้ข้อมูลเลื่อกขึ้นไปชั้นสิบสี่แน่แน่คุณเฉลี่ยพิสุทธิ์เมื่อวานนี้ก็ถแถลงด้วยว่าที่พูดไปเนี่ย เดี๋ยวมีคนเดือดร้อนแน่ตั้งแต่ข้าราชการกับนักการเมืองเนี่ยใช่ค่ะบอกให้ติดตามเดี๋ยวมันจะออกมาเป็นซีรีส์เลยค่ะคือเมื่อวานเนี่ยคุณเสร,รีพิสทจิ์บอกยังไม่ขอเปิดเผยว่าคุณทักษิณเนี่ยอาการเป็นยังไงป่วยจริงหรือเปล่าอตอนที่คุณเสร,รีพิสทจิ์ไปเยี่ยม,มแต่บอกว่าหลังจากนี้จะทยอยเปิดออกมาเป็นซีรีส์ให้ติดตาม,มจะมีคนเดือดร้อนทั้งนักการเมืองทั้งข้าราชการที่เกี่ยวข้องอือ่ะ ก่อนจะมาดูกันต่อมีท่อนเฉพาะตรงนี้ไหมเสียงน่ะฮะแ,นะแต่เวลาพูดสื่อข่าวไปถามคุณทักสินคุณศิตีตอบว่าไงบอกไม่จริงพูดสั้สนๆแล้วไปเลยผมก็บอกว่าก็จะไปคุยเรื่องนี้แหละนะครับคุยกันเรืทักษสินเรื่องคุณเศรษฐาด้วยอะไรด้วยพอดีท่านน่าจะยุ่งผมโทรหาท่านไม่ได้หมายก็ทึงผมนะท่านสะดวกวันไหนแต่ไปท่านท่านเดียวนะครับคือ ครั้งที่แล้วครั้งแรกเนี่ยผมไม่ได้ไปคนเดียวนะผมไปสองคนนะครับผมไปสองคนนะเพราะฉะนั้นผมไม่ใช่พาย,ยานปากเดียวนะมีพาย,ยานอื่นอีกด้วยนะครับเอ้ยยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวถึงเวลาให้การมันก็เปิดด่ว่าคนเป็นใครอย่างนี้ผมมีจรังเกตว่านะผมยังไม่ได้พูดเลยคุณทักษิณมีอาการเป็นไงไปถึงในห้องชก แต่กระสอบโชว์ผมหรือเปล่าหรือว่านอนป่วยหรือหรือนอนป่วยอย่างเงี้ยนะใช่ไหมเออก็แค่นี้ละหนังหนังใจเย็นใจเย็น,นก็คุณก็แหมคุณต้องรู้ติแหมผมระดับนี้ขนาดนี้จะปล่อยจะไปชิรนิดนิด,น,ด,น,ด,ดนี่ค่ะ เป็นซีรีส์แน่นอนพลเดกเสรีพิสุทธิ์ท่านบอกแล้วเมื่อวานท่านไม่ได้พูดอย่างเดียวนะคะว่าท่านได้ขึ้นไปเจอคุณทักษิณที่ชั้น14เอาแชทมาด้วยเป็นแชทข้อความลายเปิดทีละแผ่นทีละแผน่แผนเลยค่ะคือแชทเนี่ยถ้าไล่เลียงมันจะมี2ชุดนะคะชุดแรกวันที่11พฤศจิกายน66 คือท่านพลเอกเสรีพิสุจิ์ท่านบอกว่าท่านขอไม่เปิดเผยนะว่าใครเป็นคนติดต่อให้ท่านเนี่ยไปพบกับคุณทักษิณแต่มันจะมีข้อความในลายคุณผู้ชมลองดูค่ะนี่11พฤศจิกา66มันจะเริ่มข้อความที่บอกว่าท่านครับขออนุญาตโทรหาสะดวกไหมครับคือฝั่งนั้นนะเขียนมาหาคุณเสรีพิสุจิ์วันรุ่งขึ้นค่ะวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนนี่ค่ะมาแบบนี้กรณีท่านเสรี ช่วงเย็นๆหลังห้าโมงช่วงสัปดาห์หน้าท่านสะดวกวันอังคารวันศุกร์ค่ะขอบพระคุณค่ะนี่ค่ะในี่ก็บอบว่ากรณีที่เรียนท่านเมื่อวานครับก็คือมีการนัดแนะการแสดงว่ามีการคุยโทรศัพท์กันแล้วแล้วมันเลยต่อมาที่แชทนี้ค่ะว่าของคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ยท่านในที่นี้หมายถึงคุณทักษิณสะดวกวันอังคารวันศุกร์นะคะขอบพระคุณค่ะ,ะทีนี้คุณเสรีก็เลยตอบไปว่าวันอังคารที่14ครับอีกฝั่งหนึ่งก็บอกครับผม เสร็จแล้วก็คอนเฟิร์มมาค่ะคิวท่านเสรีวันอังคารที่14เวลา17นาฬกาค่ะขอบพระคุณค่ะอันนี้มันสื่อความหมายอะไรแปลว่าไม่ใช่คุณเสรีคนเดียวค่ะคิวท่านเสรีใช่ก็แปลว่ามีหลายคิวอะต้องจัดคิวอะค่ะเออค่ะยังไงนี่ใกล้เวลาผมจะไปรอท่านที่โรงพยาบาลครับฝั่งนี้บอกเดี๋ยวจะมารับอ้าวดูต่อค่ะดูต่ออ้า 14. พีพฤศจิกายนมีการให้เบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็บอกว่าคนนี้คือคนที่จะนำท่านไปพบท่านทักษิณครับอ่าหลังจากนั้นก็มีการโทรคุยกันค่ะเพราะฝั่งคุณเสรีบอกโทรคุยแล้วครับเรียบร้อยครับ แล้วก็บอกว่าท่านบอกมีอะไรให้ฝากชัยวัดไปที่ฝากเด็กก็ดูให้พี่ด้วยก็แล้วกันอ่อฝาฝั่งนี้บอกกราบขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้ไปกับท่านส่งหมดทุกคนครับอ,อ่อันนี้แชทชุดแรกช่วงเดือนพฤจศจิกาปี66ค่ะปีห6ปี 66. ปีเดี๋ยวคุณทั้งสิงกลับมา22สิงหาค่ะโหไหมอันนี้ช่วงเดือนพฤศจิกาคิวคือวันอังคารที่14อ่า แล้วยังมีครั้งที่สองทั้งหมดนี้เนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์ท่านเป็นคนเปิดเผยออกมานะใช่ท่านเอาแชทมาเปิดที่อ่าครั้งที่สองเนี่ยกุุภาปีนี้เองใช่แถวๆช่วงจริงๆน่าจะเริ่มเดือนมกราคมเลยค่ะอ่าทนบูชมอ่ามกราคมวันที่เจ็ดอันนี้คือก่อนที่คุณทักษิณจะได้รับการพักการลงโทษจําได้ไหมค่ะอ่านี่ฝั่งนั้นถามมาว่าจะขออนุญาตไปพบท่านได้วันเวลาใดครับผมมี SMS จากท่านนายกปูมาครับ ฝั่งคุณเสรีพิสทจน์ตอบไปว่า9เช้าหรือ10ิบทั้งวันครับฝั <Ừ. S 1> ่งนั้นบอกครับผมรุ่งขึ้นวันที่8เดือนหนึ่งค่ะบอกพรุ่งนี้เช้าขออนุญาตไปพบท่านครับคุณเสรีพิสทจน์ตอบกลับว่าครับและที่คุณผู้ชมเห็นอันนั้นมันคือหนังสือหนังสือขอถอนการร้องเรียนค่ะอันนี้จะโยงเอาจากแชทที่คุณเสรีพิสทจิ์เอามาเผยแพร่เนี่ยเอาคนยิ่งรักเข้ามาด้วยใช่ไหมค่ะ ว่าวมี SMS สจากท่านนายกปูมาครับค่ะแล้วก็มีหนังสือคือฝั่งนั้นน่ะถ้าฟังจากที่พลเอกเสรีพิสูจน์ท่านแถลงก็คือเหมือนกับเขียนหนังสือมาให้เสร็จสับเลยรอแต่ตัวท่านพลเอกเสรีพิสูจ์ท่านลงนามคุณเฉรี่พิสูจน์ก็เลยตอบไปในทะมะก็จะไปคุยเรื่องนี้แหละใช่ไหมอยากไปคุยกับท่านอีกครั้งก่อนจะกลับบ้านครับก็คือก่อนที่คุณทักษิณจะกลับบ้านจะพักโทษอ่ะฝัะ่งนี้บอกผมประสานให้ครับแล้วก็ถามท่านเซ็นหนังสือส่งปปชหรือยังครับ เอาอีกกี่วันถัดมาละเนี่ยอีกสามวันอีกประมาณสามวันค่ะคู<อ>จารุ <ไป S 1> พิส<ป>ก็ตอบไปว่าก็จะไปคุยเรื่องนี้ด้วยเนี่ยแหละอ่าฟังแล้วก็บอกครับผมพอดีท่านน่าจะยุ่งผมโทรหาท่านไม่ได้รับท่านสะดวกไปวันไหนครับแต่ท่านไปท่านเดียวนะครับอ่าเพราะว่ารอบแรกอ่ะไปสองคนอ่าค่ะแล้วนี่อ่ะนี่นี่แล้วก็ มีการรีมายแชทเดิมแล้วก็นัดหมายค่ะเสาร์ที่10กุมภาเวลา10บโมงนะคะคือเข้าใจว่าก็ไปก๊อป้การนัดคิวมาจากอีกท่านหนึ่งอะค่ะแล้วก็เลยมันก็เลยเป็นคะว่าเนี่ยได้คิววันที่10กุมภา10บโมงมนัดไว้แบบนี้นะครับนี่คุณเสรีวิจุตก็ตอบไปว่าครับผม,มท่านผู้ชมนี่แหละ บอกนี่แค่เปิดแค่นี้ก่อนมีไหมมีนัดอีกว่าก็นัดกันใช่ไหมคะวันที่หนึ่งนสองกุมภาบอกไปโรงพยาบาลตํารวจตกลงอาทิตย์ที่สี่กุมภาเวลาสิบนาฬิกานะครับฟังเจรีพิชวลก็บอกว่าครับอผมไปรับท่านที่บ้านนะครับอ่าแล้วถึงวันนั้นเป็นยังไงนัองท์ก่อนจะถึงวันคือวันที่สองบอกวิ่งเสร็จมาตอบได้พอดีกับ FC ที่ไม่ค่อยคุ้นเคยแฮชแท็กเจ้านายได้ออกกําลังไหมครับ แล้วมันก็เป็นคลิปอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะอ่าคุณเสรีพิสุทธิ์ก็เขียนไว้ว่าพรุ่งนี้มารับพี่เก้าโมงเช้าได้ไหมครับไม่อยากให้เด็กรู้ว่าไปไหนอืมทั้งหมดนี้คือแชทแชทแชทไลน์ซึ่งคุณเสรีพิสุทธิ์ไม่ได้บอกว่าคนกลางคือใครคือบอกขออนุญาตไม่เปิดเผยว่าใครเป็นคนติดต่อให้ได้พบกับคุณทักษิณอแต่ที่มันน่าสยองขวัญก็คือ คุณเฉลี่สุดบอกต่อไปว่าจะมีซีรีส์ต่อไปโปรดติดตามเดี๋ยวท้ายอยเปิดเลยคือวันนี้เปิดแต่แชทก่อนยืนยันว่าผมไปจริงแต่อาการของคุณทักษิณป่วยจริงไหมอาการหนักไหมขอยังไม่พูดเดี๋ยวท้ายอยเปิดเป็เปนซีรีส์ขอให้ติดตามจะมีคนเดือดร้อนทั้งนักการเมืองทั้งข้าราชการที่เกี่ยวข้องนี่ไงท่านผู้ชมนี่ไงค่ะอันนี้กลายเป็นเรื่องที่เปิดขึ้นมาปุ๊บ เป็นประเด็นเลยขนาดเดียวกันในเนื้อหาของการถแถลงเนี่ยใช้เวลายาวนานนะต้องไรนานค่ะนักข่าวได้สรุปสาระสำคัญเอามาบอกกล่าวกันผมทบทวนอีกทีหนึง่งท่านผู้ชมกลายเป็นเรื่องที่ใช้คำว่าแฉใช้คำนี้ได้เลยนะแฉะรอบทิศเลยทั้งใบใช่เพราะท่านพูดหลายเรื่องเลยค่ะ,ะเนี่ยก็ไล่เรียงไล่เรียงเลย เอาเป็นว่าที่มาที่ไปก่อนจะมาสู่มติถอนตัวจากพักรัฐบาลประเด็นสำคัญก็คือคุณเสรีพิสูจน์ระบุนะครับทัวทชมคุณเศรษฐาถูกสามดววินิจฉัยให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีซึ่งเพื่อไทยนัดพักรัฐทุกรัฐบาลทุกพักที่พักเพื่อภายเพื่อให้สรรบุนคุณแพทองทานเป็นนายกในฐานะพักรัฐบาลก็ต้องสนับสนุนสองวันต่อมาวันอาทิตย์ มีพระบรมราชองการปลดกล้าปลกระหม่นายกรัฐมนตรีคุณเสรีพิสุทธิ์ก็ได้รับเชิญให้ไปเป็นเกียรติค่ะแล้วพอมาถึงช่วงตั้งรัฐบาลมีความชวนมุนวุ่นวายยุ่งเหยิงคนนั้นอยากเป็นมองว่าพักเพื่อไทยอันนี้แรงแล้วคือถ้าเราดูปรากฏการณ์นี้ถ้าอาดีตนายกทักษิณได้ฟังเนี่ยคงนึกภาพออกคุณเสรีพิสุทธิ์ใช้คาว่าคุณแพทองทานไม่มีสติปัญญาในการบริหารตรงนี้ การบริหารทั้งหมดเป็นเพราะพอ่อทั้งนั้นอะแล้วบอกต่อไปอีกท่านผู้ชมบอกแล้วพลเอกประวิตย์อะปฏิวัติน้องสาวคุณทักษิณก็คือคุณยิ่งรักนะคะจะอยู่ร่วมรัฐบาลได้ยังไงอครั้งที่แล้ว่เขาให้ร่วมรัฐบาลแต่ครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เพราะ<ม>นายทักษณิณได้พูดกับตนเมื่อครั้งที่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลตํารวจว่ายังไงก็ไม่เอาตระกูลวงสุวรรณนี่ไงไอ้ที่เราคิดกันมาก่อนหน้านี้ว่า ยื่นคำขาดไม่เอาวงสุวรรณในครมอคุณเฉลี่ยพิสทจิ์บอกคุณทักษิณพูดกับผมตอนที่ผมไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลตํารวจก็คือพูดตั้งแต่ช่วงต้นปีอะใช่ไหมคะ,อะ,ะตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีกรณีถอดคุณเศรษฐานะเพราะตอนนั้นคือเดือนกุมภาถูกต้องค่ะอ่าแล้วบอกต่อไปว่ามติถอนเพราะอะไรยังไงไปยื่นเนังสือถึงคณนะผาเพื่อไทยผ่านเลขาพักเรียบร้อยแล้วถอนตัวออกมาเป็นฝ่ายค้าดิสระยอมรับตรงไปตัวมาว่าถอนตัวเพราะน้อยใจ คือน้อยใจที่ไม่ได้ตําแหน่งอะคะ่ะเนื่องจากที่ผ่านมาพลเดกเสรีวิสุทธ์บอกผมรับใช้พักเพื่อไทยมาทั้งชีวิตช่วยมาตลอดก็อยากจะมีโอกาสทํางานร่วมรัฐบาลบ้างอ,อยากจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีกํากับดูแลตํารวจนี่พูดชัดเลยค่ะ <c oughs> ก็อยาก<อ>จะมีโอกาสทํางานเป็นรองนายกกากับดูแลตํารวจนะเพราะอยากจะเข้าไปแก้ปัญหาตํารวจแต่คุณภูมิธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีบอกกับผมว่าวีหนึ่ง V1 ก็คือหมายถึงคุณทักษิณน,นะคะตัวย่อคือ V1 V1 เขาจะกำกับดูแลเองท่านจะกำกับดูแลตำรวจเองแล้วก็บอกเลยการจะทำยังไงให้ประชาชนกลับมาชาตํตำรวจไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเมื่อมีเวลา,ามีปัญหากับไปแจ้งคุณกันจอมพลังไปแจ้งเพจสายไหมต้องรอดมันต้องมีประตูกับตำรวจแล้วผมนี่แหละอยากจะก็ไปทำงานเอาพูดกันตรงๆใช่ไหมค่ะพระคุณเสรี่ยวิ์คุณทักษิณก็ทําไม่ได้ ที่ผมบอกว่าน้อยใจเพราะผมกับคุณทักษิณรู้จักกันมาตั้งแต่ปี2.5.16 51ปีแล้วอ่ะก็ไล่เลี้ยงตั้งแต่ดูแลนักเรียนรุ่น26รวมคุณทักษิณจนจบรนในร้อยผมกับคุณทักษิณอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ไล่ไปตั้งแต่ผมเป็นตำรวจไม่เคยเอาครอบครัวเข้ามายุ่งเกี่ยวแต่คุณทักษิณเป็นนายกแต่งตั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นผู้จัดการ ขนาดที่ตัวผมนี่จริงๆจะถูกคุณทักษิณดองเอาไว้อีกต่างหากนะออันนี้อาจจะหมายถึงถ้าขยายความถ้าเป็นการกล่าวหาก็คือไม่ได้รับการอาจจะหมายถึงกรณีของคุณท่านเพียวพันดาาพงไหมที่ขึ้นมาเป็นผบตรค่ะ,าอ,ะอาจจะคุณเสรีพิธวนไม่ได้บอกหรอเอาเป็นว่าอย่างนี้แต่ถึงกันนั้นก็ตามที คนทักษิณขอ,อรายนี้ผมทําให้หมดเลยนะอ่ะมันมีที่คุณทักษิณส่งคนมาขอให้ถอนฟ้องอที่ผ่านมาคุณทักษิณขออะไรผมให้หมดนับตั้งแต่คุณสมัครสุนทรเวชรัฐมนตรีต่างๆที่มาขอก็เหมือนกันผมทําให้แม้กระทั่งที่ช่วยคมนาคมปัจจุบันมณภรเจริญศรีนครพนมขอให้ช่วยจัดการเรื่องสหายแสงก็ทําให้นะในานะประธานกรรมการปราบรื้ชั่นตอนครั้งก่อนอ่ะ ใช่พูดถึงขั้นว่าให้คุณสุภชัยโพสุขสอบตกก็ค่ะเอผมก็ทําให้ขนาดเดียวกันมันมีรายละเอียดน้องมันเกี่ยวกับกรณีซึ่งเราก็ทราบกันอยู่ตอนนี้มันมีประเด็นอยู่<า>อะค่ะที่ตอนนั้นเ,เป็นเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องร้องเรียนค <ขา S 2> ่ะคุณเฉลี่ยพิสูจน์บอกว่ายัางไงบอกการที่ผมได้ขึ้นตําแหน่งเป็นผอตรอผู้บัญชาการตราเวจแห่งชาติก็เป็นเพราะคุณทักษิณป,ปฏิวัติพลตเอกสุร,รยุทธ์จุลานนท์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเป็นคนแต่งตั้งผมซึ่ง คนเด็กเสีพิสุทธ์ท่านบอกคุณหญิงพจมานคุณยิ่งรักตอนนั้นยังไม่ได้เข้ากันเมืองเลยแล้วก็ไล่รอบทิศเลยทีนี้ขอฝากตำรวจอ่ะคุณสุวัสดิ์ลิบตะพันลบคุณชวนหลีกไพ่คุณสุเทพเทือกสุบรณคุณอภิสิทธิ์เวชชชีวะมาขอตำแหน่งตำรวจกับผมทั้งนั้นอ่ะโอ้โหคุณหญิงพจจมาหนึ่งคุณยิ่งรักสองคุณสุวัสดิ์สามคุณชวนสี่คุณสุเทพเทือกสุบัรห้าอภิสิทธิ์เวชชชีวะหกมาขอตำแหน่งตำรวจกับผมทั้งนั้น สมัยผมเป็นผบตรซึ่งมีคนตอบแทนผมแค่คนเดียวคือคุณสุเทพเทือกสุบัณตอนนั้นเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงคือคงไปขอเรื่องการแต่งตั้งระดับในพลนะคะแล้วได้คุณสุเทพตอบแทนผมคนเดียวคนอื่นไม่เคยตอบแทนคุณเสรีพิสุทธิ์แถลงยาวเมื่อวานนี้ยังย้ําอีกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเสรีพิสุทธิ์กับทักษิณเชนวัตรคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศ17ปีผมเดินทางไปเยี่ยมหครั้ง ทุกครั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคุณทักษิณพูดกับผมทุกครั้งว่าจะให้ตำแหน่งผมทีนี้ถามย้ำไปเลยค่ะนะักข่าวก็ถามเลยเอาคุณทักษิณเขาทับปากใช่ไหมคะว่าเขาจะให้ตำแหน่งรองนายกฝ่ายความมั่นคงให้ท่านดูแลตำรวจพลเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านบอกว่าคุณทักษิณพูดหลายครั้งว่าเขาเป็นนี่พี่เสรีต้องชดใช้พูดเป็นร้อยครั้งซึ่งคุณทักษิณเนี่ยตอบแทนทุกคนยกเว้นผมผมเคยพูดกับเขาแล้วเขาก็เฉย แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะการจัดตั้งรัฐบาลเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีจะเอาใครก็ได้แต่ทุกครั้งที่มีอำนาจลืมผมทุกทีคงจะไปคิดว่าพรรคเสรีรวมไทยมีแค่เสียงเดียวจะเอามาเทียบอะไรกับพรรคอื่นแต่ผมอยากจะบอกว่ามันเทียบก็ไม่ได้หรอกเทียบไม่ได้เพราะผมทําให้คุณทั้งสินมาทั้งชีวิตนี่ท่านผู้ชมหลังจากทําหนังสือแจ้งถอนตัวออกจากพกรรครัฐบาลไม่มีการติดต่อกันมาจากพกรรคเพื่อไทย หลังถอนตัวที่มีข่าวก่อนหนะ้าคุณทัชสินก็ไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถึงโยงไปถึงประเด็นนั่นแหละชั้น14เปิดแชทเลยท่านผู้ชมคุณเส้ีิสุดบอกเลยนะครับในกรณีที่เกิดขึ้นย้ำอีกทีนึงฟาดรัฐบาลเลยรัฐบาลคุณแพทองทานลูกสาวคุณทักษินอายุสั้น จะไปเร็วกว่ารัฐบาลคุณเศษฐาค่ะอ,อบอกไม่ถึงปีอ่ะเพราะ,ะรมีคดีทั้งของตัวคุณทักษิณเองแล้วก็คดีของคุณแพทองทานแล้วก็ย้ำด้วยว่าการเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นการตรบัดสัตว์ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนดันจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านเต็มรูปแบบ จะไม่มีการส่งข้อมูลให้ตัวแทนไปร้องเพราะเป็นสูภาพบุรุษก็สู้กันแบบนี้แหละส่วนจะเล่นงานแพรทองทานนั้นตัวไหมไม่ทำเพราะผมก็เห็นเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็วิเคราะห์ต่อไปด้วยนะ,ะข่าวคอยวิเคราะห์ระหว่างทักษิณกับประวิตรวงสวุวรรณหลังจากนี้จะซัดกันเต็มที่แต่ป้อมคงสู้ไม่ได้คุณวายยุ่งเหยงคุณนุ้นก็อยากเป็นคุณนี้ก็อยากเป็นพระเพื่อไทยคุณอุ้งอิง แต่ตองทานจะมีสติปัญญาอย่างไรที่จะบริหารตรงนี้ไม่มีหรอกเป็นการบริหารโดยพ่อทังนั้นคุณประวิตย์คราวที่แล้วคุณปฏิวัติน้องสาวผมคุณจะมาอยู่ร่วมรัฐบาลได้ไงคุณทักษิณก็พูดกับผมนะตอนผมไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะ่ะยังไงก็ไม่เอาผมก็สะท้อนใจเหมือนกันนะคุณเสถาเนี่ยไปตั้งนักโทษมาเป็นรัฐมนตรีแต่ปัจจุบันเนี่ยนักโทษมาตั้งนายกรัฐมนตรีซะเองนะ ตรงนี้แล้วผมจะอยู่ร่วมได้ยังไงนะเพราะฉะนั้นวันนั้นก็บีมติเจ็ดต่อสี่เสียงให้ถอนตัวจะถามว่าน้อยใจไหมก็บอกน้อยใจกูรับใช้มึงมาทั้งชีวิตแล้วกูช่วยมึงมาตลอดว่างั้นนะ่ะคุณรู้ไหมผมกับคุณทักษิณรู้จักกันมากี่ปีตั้งแต่ปีหนึ่งหกห้าสิบปีตอนผมเป็นผู้ผู้จัดก,การตำรวจชาตินี่นนะทุกคนขอผมหมดนะอ่ะคุณยิงอ้อก็ขอผมแต่งตั้งตำรวจผมก็ให้นายกยิ่งรักตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนายก ขอแต่งตั้งตำรวจผมก็ให้สุวัลลิตกลับไปรับขอผู้การโคราชผมก็ให้ชวนหลีกภัยขอผู้การตังผมก็ให้สุเทพเชอกสุบรณขอผู้การสุราษฎร์ผมก็ให้คุณอภิสิทธิ์เวชชีวะขอใครผมจําไม่ได้ผมก็ให้เนยผมให้ง่ายๆอย่างงี้นะมีคนที่ตอบแทนผมคนเดียวสุเทพเชอกสุบรนนอกนั้นมีขอผมอย่างเดียวไม่เคยตอบแทนเลยตอนเป็นประธานคณะกรรมนะเพื่อไทยมีอะไรก็ขอผมหมดผมถึงบอกผมเนี่ยรับใช้เพื่อไทยมานานไงไอ้มนพร เออเสรีพิสุทธ์ก็ท่านช่วยหนูหน่อยเอาสหายแสงไปให้ได้หน่อยดิสอสอเพื่อไทยชุดเนี้ยนะครับหรือรัฐมนตรีชุดเนี้ยมันขอร้องเสรีทั้งนั้นภูมิธรรมก็ดีโชรนานก็ดีประเสริฐก็ดีก็แบะแบะแบะ,แบะ,แบะประชุมพี่เสรีพูดหน่อยผมก็จัดการให้หมดจนกระทั่งไอ้ด้อมส้มเนี่ยตาผมเช็ดเลยเนี่ยทุกอย่างทำมาให้ตลอดแต่พอมาเลือกตั้งเสร็จเอาผมเสียงเดียวไปเทียบกับไอพ้พรรคเสียงเดียวได้ยังไงเนี่ยรู้จักกันมาตั้งห้าสิบปี 51ปีนะไม่รู้จักกันอย่างนี้แล้วจะให้ผมรู้จักเหรอถอนตัวดีกว่านะพูดกับผมพี่สรีผมเป็นนี่พี่นะพูดมาร้อยครั้งได้แล้วนะแม้กระทั่งไปเมืองจีนนะก็พูดผมไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลตำรวจก็พูดพูดแล้วก็เฉยก็บอกแล้วครบมา50ปียังทําได้แค่นี้มันจะครบต่อไปทาไมวะเนี่ยการเป็นนายกรัฐมนตรีบริาหารประเทศชาติมันไม่ใช่ง่ายนะถ้าเทียบกับผมสมัยก่อนตอนที่8คุณนุ้ยยิงเก่งกว่าผมแนะ่ แต่ไม่ใช่มาเก่งในการบริหารประเทศนี้รัฐมนตรีมองอนาคตพรรคเพื่อไทยรัฐบาลแล้วก็ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ถึงปีสั้นกว่าเศษถ่ายอีกจะตายด้วยเรื่องคุณพัษด้วยแล้วก็เรื่องของคุณอุ้งอิ้งด้วยตอนนี้เห็นคนรอเตรียมร้องเรียนเยอะแยะแล้วนะไม่มีแหม่ของเราเนี่ยสุภาพบุรุษจะไปอุ้งอิ้งเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ไม่เอานื่องมัจากเด็กลูกหลาน มันก็ะสักั็เต็มที่แต่แต่ยังไงป้อมก็สู้ไม่ได้หรอกนะครับท่านผู้ชมมีความดดเดือดการเมืองโอ้โหผมเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์มากถึงขนาดตอนหลังตัดใจไม่ดูวัวติดแต่พอมาทำงานตามข่าวการเมืองสนุกกว่าซีรีส์เยอะเลย <c oughs> อ,ะอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นค่ะหักมุมนะ,ะมันมีการ หักมุมกันมากมายโอ้โห